ได้พูดมันเอาไว้ใครคนใดที่คว้าช่อดอกไม้จะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปจะสมหวังในเร็ววันแต่ทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจช่อดอกไม้ฉันคว้ามาเท่าไรก็ไม่เคยจะพบอะไรเน้นเจอกับรักที่เหมือนจะดีแต่ก็พังรักที่ต้องเสียใจแทบทุกวันรักที่ไม่ต้องการไม่เป็นเรื่องฝันจะมีไหมรักแท้ที่เกิดขึ้นกับฉันรักที่คอยห่วงแหนฉันทุกวันเอ๊ะจริงๆอยู่ไหมเข้ามาสักทีไปยืนรอช่อดอกไม้หน้าเวทีฉันไม่เข้าใจแต่มันคงเป็นประเพณีผู้สาวสาวทุกคนเขาชูมืออย่างกระเทพพี่เจ้าสาวก็พร้อมจะโยนและเตรียมรับกันให้ดีๆโยนมันลอยละล่องผู้คนก็คอยจะจ้องมีความหวังจะได้ผู้เป็นคู่ครองโดยละม่อมจะสาวโสดและสาวสองก็อยากจะแจมมั่งมันถึงเวลากระโดดไปรีบาวเหมือนแสลมดังถ้าเจ็บช้ำเป็นสิบครั้งกับรักที่สอบหาเพราะช่อทิวลิปไม่ใช่คิวปิดที่หอกทลาผู้ชายน่ะมีเป็นร้อยถ้าดีดนิ้วเดี๋ยวมันก็ออกมาถ้ารับแล้วไม่ได้ปวกก็ปล่อยมันตกใส่ชามกระเพาะปลาแต่ทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจช่อดอกไม้ฉันคว้ามาเท่าไรก็ไม่เคยจะพบอะไรนั้นเจอกับรักที่เหมือนจะดีแต่ก็พังรักที่ต้องเสียใจแทบทุกวันรักที่ไม่ต้องการไม่เป็นเรื่องฝันจะมีไหมรักแท้ที่เกิดขึ้นกับฉันรักที่คอยห่วงแหนฉันทุกวันมีจริงๆอยู่ไหมเข้ามาสักทีเมื่อแล้วที่เชื่อว่ารักไม่ทำร้ายกันรักที่ต้องเสียใจแทบทุกวันรักที่ไม่เคยจะเป็นดังฝันจะมีไหมรักแท้ที่เกิดขึ้นกับฉันรักที่คอยห่วงแหนฉันทุกวันเอ๊ะจริงๆอยู่ไหมเข้ามาสักที